ไตปลาแห้งสุดเข้มข้นขนาด200กรัมราคาเพียง120บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะเอื้อมหนักโซเชียลมีการแฉก้าวไกลพรรคการเมืองลงพื้นที่ปั่นชาวบ้านไปเยือนแต่ละภาคพูดจาย้อนแย้งทำสับสนจากกรณีที่ทางด้านของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกล่าวถึงเหตุการณ์การสลายม็อบจนะโดยระบุว่าขอประณามการทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐจากการสลายการชุมนุมของพี่น้องชาวจนะคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของตนเองชาวบ้านเพียงต้องการปกป้องทะเลชายหาดและวิถีชีวิตของพวกเขาจากการพัฒนาที่ไม่เห็นหัวคนในพื้นที่พวกเขาเดือดร้อนเพราะชายหาดของพวกเขาจะหายไปวิถีประมงซึ่งเป็นรายได้ของพวกเขาจะหายไปผมเคยไปดูสถานที่จริงได้เห็นถึงความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่รู้สึกเสียดายหากพื้นที่นี้จะถูกสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อผลประโยชน์จากการขายที่ดินต่อมาในโลกโซเชียลค่ะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเคลื่อนไหวของนายธนาธรว่าดูย้อนแย้งและขอถามกลับว่าครอบครัวธนาธรไม่คิดหวงแหนธรรมชาติบ้างหรอที่โดนคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนทั้งนี้ยังมีคนในโลกโซเชียลค่ะออกมาวิจารณ์การสร้างวัฒกรรมของพรรคก้าวไกลด้วยโดยระบุว่าไปภาคอีสานปั่นหัวคนพี่น้องอีสานเป็นดินแดนต้องคำสาปห้ามพัฒนาไปภาคใต้พี่น้องควรอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมอย่าให้เขาเอานิคมเอาความเจริญเข้ามาเป็นพรรคและกลุ่มคนที่ต่อต้านคัดค้านคำพูดตัวเองได้ตลอดเวลาไร้หลักการไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยก่อนหน้านี้ที่พรรคก้าวไกลได้มีการประสัยใหญ่ที่ขอนแก่นใน Facebook ของก้าวไกลก็ได้มีการเขียนข้อความว่าภาคอีสานคือดินแดนต้องคำสาปห้ามพัฒนาแต่พรรคก้าวไกลจะเข้ามาพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อลบล้างคำดังกล่าวทำให้คนในโลกโซเชียลค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคนี้ย้อนแย้งมาโดยตลอดสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ